ใครที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีคนในครอบครัวเป็นผู้สูงอายุอยากจะแนะนําให้ผู้สูงอายุดื่มนมค่ะผู้สูงอายุมีความต้องการโปรตีนและแคลเซียมที่มากขึ้นค่ะผู้สูงอายุบางคนอาจเป็นกังวลกับการดื่มนมแต่จริงๆแล้วจะส่งผลดีถ้าหากเลือกชนิดนมและดื่มในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ <Wow. S 1> ในปัจจุบันมีนมให้เลือกมากมายทั้งนมจากสัตว์เช่นนมวัวนมแพะและนมจากพืชที่นิยมกันเช่นนมถั่วเหลือง นมอัลมอนด์ผู้สูงอายุจะเลือกนมแบบไหนดีหากไม่เคยดื่มนมวัวมาก่อนหรือนานๆดื่มหรือเมื่อดื่มนมวัวแล้วรู้สึกไม่สบายท้องถ้าหากไม่กล้าลองนมวัวสามารถเลือกดื่มนมจากพืชและแนะนำให้เลือกสูตรที่มีแคลเซียมสูงค่ะนมที่เหมาะกับผู้สูงอายุเลือกนมที่มีพลังงานและไขมันน้อยค่ะเช่นดื่มนมสูตรพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนยที่สำคัญต้องเป็นนมจืดค่ะและถ้าหากเป็นนมจากพืช ควรเลือกดื่มสูตรน้ำตาลน้อยค่ะเลือกนมที่มีปริมาณแคลเซียมสูงซึ่งในนมวัวจะมีปริมาณแคลเซียมที่สูงกว่าในนมพืชแต่เลือกดื่มนมพืชควรเลือกสูตรแคลเซียมสูงค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าสำหรับในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรดื่มนมวันละหนึ่งแก้วคือปริมาณ200มิลลิลิตรถือเป็นปริมาณที่พอดีกับร่างกายทั้งปริมาณโปรตีนและแคลเซียมที่ได้รับ และไม่ได้รับปริมาณพลังงานที่มากเกินจนเกิดโทษแก่ร่างกายค่ะ